ดราม่าระลอก2นะครับลิชี่เจอไก่วรายุทธย้อนปมวิกผมงัดหลักสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำดราม่าระลอก2นะครับลิชี่เจอไก่วรายุทธย้อนปมวิกผมงัดหลักฐานโต้อยากจบแต่ทำไมยังวนเวียนริชี่ออร์เนตเจอดราม่าระลอก2หลังไก่วรายุทธย้อนให้สัมภาษณ์ปมวิกผมชี้นางเอกสาวคิดไปเองว่าเป็นแผลกดทับที่จริงเป็นแค่รอยยางรัดด้านแฟนคลับงัดหลักฐานปกป้องพบเป็นแผลกดทับจนผมแหว่งโชว์ใบรับรองแพทย์ด้านริชี่ยืนยันจบแล้วงงทำไมเรื่องยังวนเวียนเรื่องดูเหมือนจะจบไปแล้วนะครับสำหรับดราม่าระหว่างไก่วรายุทธผู้จัดละครคนดังกับนางเอกสาวริชี่ออร์เนตเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวละครกลางคันที่เป็นไปตามบทและประเด็นเรื่องใส่วิกผมในละครที่ทำให้สาวริชี่หนังศีรษะอักเสบจนเป็นแผลกดทับโดยต่างฝ่ายต่างออกมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองไปแล้วนั้นกระทั่งล่าสุดนายเอนเตอร์เทนรายงานว่าไก่วรายุทธออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งนะครับตอบคำถามเรื่องการเปลี่ยนตัวละครยืนยันว่าเป็นไปตามบทนางเอกถูกไฟไหม้จนต้องทำสัญญกรรมไม่ใช่ตัวตนไปเปลี่ยนส่วนเรื่องใส่วิกจะเหมือนการรัดหนังยางเวลาใส่ทั้งวันก็จะเป็นรอยแต่น้องริชชี่นึกว่าเป็นแผลกดทับเลยเอาหมอที่โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านวิกผมมาดูผลคือมันไม่ใช่แผลกดทับหลังเกิดดราม่าระลอก2นะครับกลุ่มแฟนคลับอิทธิฤทธิ์ซึ่งเป็นแฟนคลับของริชชี่และก็อตอิทธิพัฒน์ต่างลุกฮือเพื่อปกป้องสาวริชชี่และมีบุคคลปริศนาส่งภาพมายังนายเอนเตอร์เทนเป็นภาพริชชี่ที่เป็นแผลจากการใส่วิกจนผมจุดดังกล่าวแหว่งไปเลยรวมไปถึงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่านางเอกสาวเป็นแผลจริงล่าสุดริชชี่ออร์เนตได้เปิดใจที่แรกผ่านนายเอนเตอร์เทนยืนยันว่าได้เห็นคำสัมภาษณ์ของพี่ไก่บางช่วงบางตอนจากแฟนคลับที่ส่งต่อมาให้แต่ไม่ได้ดูทั้งหมดส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรส่วนเรื่องที่พี่ไก่บอกว่าตนไม่ได้เป็นแผลกดทับนั้นตนเคยให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นจริงๆแต่มันก็ผ่านมา2ปีแล้วตอนนี้รักษาจนผมขึ้นเกือบ 100% แล้วยังงงๆว่าทำไมเรื่องนี้ยังวนเวียนอยู่หนูก็เป็นอย่างที่บอกไปทั้งหมดเลยค่ะคุณหมอก็บอกแล้วคุณหมอก็แจ้งที่กองให้ทราบแล้วทุกอย่างก็แจ้งให้ทราบหมดแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเรื่องมันยังวนๆอยู่เมื่อถามว่าคำสัมภาษณ์ของพี่ไก่ดูเหมือนกันถ้าเราอยู่ตลอดนะครับและแต่ละคำก็ดูแรงๆหนูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าคำไหนที่พูดแรงแต่ถ้าเรื่องไหนที่แจ้งไปแล้วพี่เขาเข้าใจผิดเราก็อยากบอกให้ทุกคนได้รู้ความจริงเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดสำหรับหนูหนูว่าหนูจบแล้วนะคะคือหนูให้สัมภาษณ์ทุกอย่างน่าจะเคลียร์หมดแล้วหนูไม่มีอะไรแล้วค่ะละครก็มีกระแสดีๆกลับมาและละครก็จบไปแล้วที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้พี่ไก่เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและมีพระคุณเสมอหากไม่มีพี่ไก่ตนคงไม่ได้เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักแต่ตนไม่เคยรู้สึกว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กทั้งนี้รู้สึกขอบคุณแฟนคลับรวมถึงคุณหมอที่เคยเข้าไปรักษาอาการแผลกดทับที่ศีรษะที่ออกมาปกป้องและพยายามอธิบายความจริงให้ทุกคนเข้าใจอาการแผลกดทับตอนนี้ผมขึ้นเกือบ 100% แล้วที่ผ่านมารักษาด้วยวิธีฉีดยาเลเซอร์กระตุ้นเส้นผมและมีการเปลี่ยนมาใช้วิธีทายาในช่วงหลังๆตนเป็นคนที่เจ็บแล้วจะอดทนอยู่อย่างนั้นแต่ต่อไปนี้หากรู้สึกไม่โอเคหรือเจ็บหนังศีรษะก็คงต้องรีบแจ้งทีมงานในกองทันทีจะได้ไม่เกิดแผลขึ้นอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ